สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหพบกับเราสองคนวันนี้เฮ้ยทำไมสีมันเปลี่ยนต้องพูดคีย์เวิร์ดต้องพูดคีย์เวิร์ดให้ชัดในของเราคืออ่ะฮัลโหลก่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณพาสวัสดีครับคุณไอพบกับเราสองคนนะคุณผู้ชมช่วงนี้เราต้องอะไรนะเราต้องประจบนิดนึงทำไมสวัสดีคุณไอเพราะเดี๋ยวนี้นางงานเยอะงานเยอะแต่แล้วผมกระดกนิดนึงขอไปนะครับวันนี้ผมกระดกนิดนึงแป๊บนึงนะโอ้พี่ถามแล้วผมไม่ได้ครับผมกระดกช่วงนี้งานเยอะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่แน่นอนว่ามีงานเข้าเยอะนะช่วงนี้ต้องบอกว่าเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานลาดงานหลวงพี่องค์พี่อามก็เอาง่ายๆฮะตอนนี้เสียท่านไหนหรือสสท่านไหนว่างอยู่นะครับพี่ไอ้เนี่ยฟรีเลยช่วงนี้นะไม่ใช่คุณผู้ชมช่วงนี้เขาจะมีงานนะราศีจับวันที่9นี้เขาบินแล้วเวียดนามไปงานโกอินเตอร์เดี๋ยวพัดเขารู้อย่างในรายการไม่ต้องรู้เราอวยกันก่อนวันที่9นี้พี่ไอจะไปเวียดนามฮะใช่ค่ะบินไปเวียดนามค่ะครับยินดีต้อนรับสู่รายการแอบบอกนะครับอยู่นี่พบกันได้นะคะทุกวันพุธนะคะเวลา18:00 นจนถึง20:00 นกับเรา2คนนะน้องพัดแล้วก็ครูไอซ์ไม่ใช่2คนธรรมดานะ2คนพี่น้อง2คนพี่น้องด้วยรักกันมากปานจะแหกตูดดมกันได้เลยนะคะสำหรับรายการนี้วันนี้เป็นรายการสดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เสร็จแล้วเนี่ยอยากจะไปไหนวันนี้จะไปกินเล้งกันวันนี้จะไปกินเล้งที่ตลาดหัวมุมใช่เป็นร้านอาหารที่ดีมากก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นร้านอาหารที่อร่อยจริงๆหวังว่าเราพูดไปแล้วจะได้กินฟรีไหมไม่ก็เราแค่จะลุ้นว่าวันนี้จะต้องเสียอีกไหมแต่เราก็ยังกินนะฮะเออนะมีหลายที่เสียวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับคุณผู้ชมครับที่หลายคนที่ได้ติดตามดราม่าต่างๆเนี่ยใช่เชื่อเลยว่าโอ้โหทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ดูเด็ดเผ็ดมันนะในคดีของแน่นอนว่าเป็นเนนใช่ไหมที่ถูกฝังแล้วก็มีเอาปูนทับแล้วก็เรื่องไปตายตรงๆตายๆอะไรนี่เยอะมากใช่รวมถึงจับได้แล้วกับอีเปรี้ยวคุณเปรี้ยวเรียกคุณก็ไม่ได้เรียกน้องก็ไม่ได้สุดแล้วมีดราม่ามาต่อนางเป็นเน็ตไอดอลนะมีดราม่ามาต่อเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับเรียกสื่อเรียกน้องก็ไม่ได้เรียกคุณก็ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเขาเป็นฆาตกรเข้าใจร้ายเฮ้ยแต่คุณเราเป็นสื่อเราจะให้เอาง่ายเราเรียกคุณว่าอีเงี้ยมันก็ไม่โอเคผิดไม่โอเคเราจะเรียกว่าอีพีไอก็ไม่ได้ต้องเรียกพีไอเพอร์เฟกต์โมเดลอะแคมีซึ่งเป็นเจ้าของสถาบันเดินแบบแล้วก็บุคลิกภาพชื่อว่าเพอร์เฟกต์โมเดลแล้วก็เป็นเจ้าของร้านชุดด้วยชื่อว่าเดอะซีเคร็ตไฮโซนะคะช่องทางการรับชมรายการของเรามีหลายคนถามมาว่าเราไม่ค่อยพูดเลยเพราะว่าอะไรเพราะแฟนคลับเราเยอะแล้วเราก็คิดว่าคนที่ถามนี่คือคนใหม่แฟนคลับกลุ่มใหม่ของเรานะคะสำหรับบอกได้เลยว่าช่องทางการรับชมของเรานะคะหนีไปไหนไม่รอดค่ะ www.8thailand.com นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะคำว่าเลข8นะคะสีชมพูม่วงนะคะก็สามารถพิมพ์ CH8 กันเข้ามาได้รวมถึง Facebook ของเรานะ Facebook ไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ของช่องหรือของเรา2คนนะคะเซิร์ชเข้ามาปุ๊บเราจะมีการแชร์อยู่นะคะก็สามารถที่เข้ามาชมได้หรือจะส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับเราได้เหมือนกันแล้วก็รวมถึงสายสดนะคะโทรเข้ามาเลยค่ะที่029423319หรือ029423498แล้วก็ทั่วโลกเลยก็สามารถรับชมเราได้เช่นกันนะคะที่18006945145นะคะตอนนี้กำลังเมาส์กับพี่นาธานอยู่พี่นาธานนี่นาธานโอมานโอมานล่าสุดนางไปเจาะใจไงไปบอกอะไรมาเจาะใจเรื่องอะไรเมื่อก่อนนางมีอะไรนะมีคดีกับพี่ดูจำได้ไหมที่มีคลิปหนึ่งที่เหมือนกับอะไรนางไปบอกว่าเฮ้ยในโกหกว่านางพูดได้กี่ภาษาแล้วสรุปคือเขาถามว่าภาษาฝรั่งเศสที่พูดนั่นคืออะไรเฮ้ยฉันไม่รู้อะไรประมาณนั้นเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเรามีพอเราจะสัมภาษณ์ตรงพี่นาธานโอมานนะคะก็โฟนอินเข้ามาสดๆกันเลยนะคะอย่าลืมนะจ๊ะวันนี้รีบแชร์รีบไลค์กันนะคะสำหรับหลายๆช่องทางการติดตามของเราหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันดูยากดูไม่ยากค่ะนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลอยู่ในมือถือเราอยู่แล้วเปิดมือถือได้เลยไม่ต้องไปจับจองอยู่หน้าทีวีได้ไม่ต้องไม่ต้องไปวุ่นวายเลยปัจจุบันนี้ยุ่นนั่งบ้านไม่ทันดูได้ดูไม่ทันอะไรไม่ต้องวุ่นวายคุณผู้ชมฮะของเราเนี่ยมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้โทรศัพท์มือถือ iOS นะฮะจ้ะเดี๋ยวไม่เชื่อว่าใช้ iOS แล้วยังไงถ้าคุณใช้ iOS นะครับก็ไม่ยากก็คือเข้าไปที่ App Store นะฮะจ้ะซึ่งของพัดเป็น iOS 11แล้วก็ใช้ได้นะครับก็พิมพ์เลยเป็น Channel 8นะฮะ CHANNEL แล้วก็ตามด้วยเลข8นะฮะแล้วก็พิมพ์เลยนะครับสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะฮะพี่ฐานอ่ะนะฮะเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดครับเข้าไปรับชมรายการต่างๆของสถานีซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าพีคมากนะฮะตอนนี้นะครับพี่ไอก็กำลังที่จะแชร์ไปนี่นะ Facebook ของตัวเองไม่ได้แชร์เลยนะแล้วก็จะพิมพ์ว่ามาแล้วจ้ารายการแอบบอกใครไม่ดูไม่พิมพ์สาบ
เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะเราจะเริ่มทักทายกันแล้วพร้อมกันหาข่าวเอาง่ายๆใครในไลฟ์นะฮะแล้วก็แฟนคลับของเราที่ชมอยู่ทางโลกุทางบ้านด้วยที่ส่งเอเจนต์มาถ้าวันนี้ใครหายไปเราจะเรียกชื่อตามเข้ามารวมถึงใครเข้ามาในไลฟ์ของเราเราจะเรียกจิกหัวทีละตัวนะจ๊ะใช่แล้วนะคะวันนี้เรามีข่าวมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวทั่วไปสาระบ้านเมืองต่างๆนะคะความเป็นไปมาของคดีหลายๆคดีนะคะรวมถึงกลเม็ดเคล็ดลับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวร้านไหนน่ากินน่าไปนะคะรวมถึงงานอีเวนต์ปังๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและรวมถึงการตบตีกันเรื่องของเวทีการประกวดจริงเหรอมีเหรออ่าแล้วทั้งหมดนี้คือกับรายการแอร์บอกเพราะนั้นเอาวันนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มเต็มที่แน่นอนใครไม่แชร์ใครไม่ไลค์ถือว่าผิดถือว่าพลาดนะฮะอย่าลืมด้วยนะฮะกับช่องทางการชมทั้งหมดนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่กับข่าวมันๆกับแอร์บอกครับสักครู่ค่ะฉันไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้เอ้ยเราไม่กินผักอ่ะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงแอนพอแล้วบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังหลายคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับเวลาคนเราลองทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนจะเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไป
ออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินไม่ทันเลยทีเดียวนะเพราะว่าแฟนคลับเราเยอะมากจริงนะครับเข้าแล้วหรอเข้าแล้วเข้าแล้วนะฮะไปก็อยู่ที่ข่าวแรกนะฮะพอดีอ่านในนี้อยู่ไงอ่านอะไรอ่านอะไรต้องบอกอะไรนะไลฟ์สดมาของรายการเขาคือในไลฟ์สดอะไรนี่คืออะไรนะอ๋อนี่ไงแมสเซจมาเพียบเลยนะคะเราจะไปเริ่มติดตามกันในไลฟ์สดนะครับตอนนี้โอ้โหคนรับชมของเรานี่ 700,000 กว่าแล้วนะฮะขออนุญาตตั้งนิดนึงพี่ไอซ์จริงๆเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นพลาสติกอย่างหนึ่งที่เอาไว้รองอะนะเราช่างมันเถอะเขามีแล้วช่างมันเถอะเราใช้สอยอย่างประหยัดสำหรับประเด็นแรกของเรานะเรามาเริ่มในเรื่องของข่าวฆาตกรฆาตกรรมที่เป็นกระแสข่าวฆาตกรรมเนี่ยมันเป็นข่าวที่รุนแรงเราจะเริ่มข่าวแรกไม่ได้จริงๆไปอยู่กับที่เปรี้ยวหั่นศพนะครับคุณผู้ชมนี่อย่าตบเลยสำหรับเปรี้ยวหั่นศพนะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าใครที่ชื่อเปรี้ยวก็โด่งดังใครที่ใช้กระเป๋าแบบเปรี้ยวก็โด่งดังเพราะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของกระเป๋าของน้องเปรี้ยวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยไก่กองเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะไม่ว่าจะเป็นซุปตาของเมืองไทยของเรานะตอนนี้ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันในหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างอย่างพี่โอปอก่อนเลยพี่โอปอก็บอกว่าอย่ายกนางให้เป็นไอดอลแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะหลายๆคนหลายๆสื่อเนี่ยต้องบอกตรงคุณผู้ชมไม่เพียงแต่ว่าเรื่องราวตรงนี้นะจะเป็นอุทาหรณ์ในครั้งนี้นะเหมือนกับว่าเอาง่ายๆนะมีสื่ออย่างเช่นดราม่าแอดดิตก็ต้องขอเอ่ยชื่อคุณจ่าด้วยนะจ่าพิชิตแล้วก็อีเจี๊ยบบอกมาบอกว่าเฮ้ยแล้วก็มีคนกระแสสังคมเยอะมากมายอีเจี๊ยบเรียบด่วนไงก็บอกกันเยอะมากว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงให้ค่าฆาตกรหั่นศพนี้ทำไมคุณต้องไปแชร์ไปแฟชั่นไปอะไรกับเขานักหนาอีกมุมหนึ่งพัดมองว่าสื่อเมที่เสนอข่าวจะมุมไหนก็ต้องเสนอไม่ว่าจะเปรี้ยวจะกินจะนอนจะอยู่จะหัวเราะจะร้องไห้จะมักได้หมดก็ต้องเสนอข่าวแต่คนที่ต้องไปพินิจพิเคราะห์ในจรรยาบรรณของสื่อก็มีจรรยาบรรณของผู้ชมหรือสตินะครับวิจารณญาณผู้ชมก็มีเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ด้วยครับว่าคุณจะอวยใครบางคนก็อวยกันแบบนะยังเป็นเอฟซีพี่เปี้ยงพี่เปี้ยวอยู่นะคะไม่ว่าพี่เปี้ยวจะทำอะไรผิดก็ยังรักอยู่อันนี้ไม่ได้ไปกว่านั้นตอนนี้น้องๆหลายคนเปลี่ยนชื่อเล่นตัวเองเป็นเปรี้ยวหมดแล้วนี่แหละเยอะแยะมากมายนี่แหละเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคือจะว่าสื่ออย่างเดียวไม่ได้คนที่เสพสื่อด้วยคนที่เสพสื่อยังไงให้คุณผู้ชมฮะวันนี้เราขอวิเคราะห์กันตรงนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเอาไว้คนที่เสพสื่อเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าเอาเฮ้ยมันไม่ดีให้ผลไม่ใช่คุณเอาอารมณ์คุณเอาเรื่องราวคุณเอาภาษาของคุณที่พิมพ์ออกไปเนี่ยแล้วผสมกับอารมณ์เลยทำให้ทุกอย่างมันดูแล้วคนที่อ่านต่อจากนั้นเป็นต้นไปคุณชักนำความคิดของคนที่กำลังจะอ่านต่อจากคุณไป มันเลยทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้นะตอนนี้นะแบบว่าในไลฟ์ของเรานะคะครูเปรี้ยวก็มี เยอะแยะมากมายนะคะแต่เนื้อหาที่เรากำลังจะบอกในเรื่องของเปรี้ยวเนี่ยเพราะหลายคนยังไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดนะนางถึงมอบตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีรูปภาพประกอบด้วยสำหรับข่าวของเปรี้ยวนะคะหลายคนอาจจะยังมองไม่เห็นว่าเปรี้ยวคือใครเอาเปรี้ยวหน้าเหมือนน้องคนนี้เลยอ่ะเฮ้ยไม่เหมือนว่ะมีคำถามเข้าไปในห้องตัดนะว่าทำไมลูกออกมาเป้าพี่ชายอ๋อเหรอตะขานี่พันกันยับเลยนะแต่ละนะคะเปรี้ยวมือหั่นศพค่ะสารภาพนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลบอยู่บ้านร้างเงินแสนหมดก็เลยมอบตัวก็คือถ้าไม่หมดก็ไม่มอบแต่จริงๆก็มีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่นั้นคือจะมอบอยู่แล้วแต่เหมือนกับว่าเอาง่ายๆคือเหมือนคนทำผิดอ่ะแต่เหมือนกำลังเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงคือถ้าเราลองจินตนาการถ้าเราเป็นเขาอะเราจะทำยังไงใช่ไม่หรอกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ควบคุม3ตัวผู้ต้องหานะคะ3คน3ตัวตายแล้วขอโทษค่ะฮะอ๋อแชร์ยังแชร์แล้วฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะไม่ช่างกล้องก็ชวนเล่นแชร์ถามว่ามือเนี้ยเปียหรือเปล่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยบอกนะตอนนี้เนี่ยวันนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมนะคะ3ผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพพนักงานร้านคาราโอเกะในจังหวัดขอนแก่นนะคะก็อย่างที่คนทราบและรู้ดีกันเป็นอยู่แล้วนะคะว่า3คนนี้คือนางเป็นพนักงานร้านคาราโอเกะก็มีใครบ้างก็มีไอซ์เนาะไม่มีหัวหน้าแก๊งที่ชื่อพัทอยู่นะคะโดยที่ตอนที่มีข่าวในเรื่องของการฆ่านู่นนี่นั่นกันเนี่ยนางไปพักที่บ้านหลังหนึ่งแล้วมีเงินติดตัวเนี่ย100,000 บาท
นะฮะแล้วก็แต่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามจึงหนีไปอยู่ในป่าและบ้านร้างระหว่างนั้นเลยคิดเข้ามอบตัวหลายครั้งแต่เกิดความกลัวกระทั่งเงินหมดนะฮะและไม่มีหนทางที่จะไปนะฮะจึงเข้ามอบตัวนะฮะที่สถานีตำรวจจังหวัดท่าขี้เหล็กนะฮะห่างจากชายแดนแม่สายนะอย่างที่บอกไปประมาณ3กิโลเมตรนอกจากนี้ยังระบุว่านายธวัชชัยอ้อมชมพูหรือก้าวผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมพร้อมยาบ้าและยาไอซ์ซึ่งหลบหนีหลังการประกันตัวในชั้นศาลและมีภรรยาที่เมืองโกห่างจากร้านโอโซนสปายแอนด์คาราโอเกะอันนี้คือที่พม่านะใช่ค่ะจังหวัดท่าขี้เหล็กเป็นผู้นำทั้ง3คนไปทำงานและหลบหนีขณะนี้ยังคงหลบหนีนะคะในเมียนมาอยู่ก็คือในพม่านะคะเออตอนนี้นะจ๊ะข่าวเปรี้ยวไปลืมไปเรามีข่าวที่ใหญ่กว่านั้นอะไรเอ่ยแต่เบาสมองนิดนึงยังไงเรายิงมาที่เวทีประกวดก่อนดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชมฮะมันเหมือนกับการที่นั่งอยู่เงี้ยแล้วก็เหมือนกับการปรับอารมณ์ไม่เหมือนกับการนั่งดูวรรณกรรมหรืออะไรนะอะไรต่างๆที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบมีความเพลิดเพลินไปปุ๊บแล้วอยู่ดีทีบตกเก้าอี้อะไรเงี้ยใช่ก็อย่างที่บอกไปนะฮะหลังจากที่ได้ฟังข่าวเปรี้ยวหันศพไปแล้ววันนี้เราไปดูไอ้หันเวทีนะฮะแล้วถามหน่อยเหอะพูดเรื่องเปรี้ยวมีใครเครียดกันบ้างไม่มีเนี่ยฮะเครียดเลยเครียดเลยผู้หญิงนั่งเครียดเลยใช่แซวเปรี้ยวมากแซวเขาไงนางหน้าเหมือนเปรี้ยวมากตอนแรกเดินมาฉันตกใจสวัสดีฉันข้างล่างไปหาเปรี้ยวบุกสถานีใครเชิญนางมาเอาไปตัวนางมาได้ยังไงฉันรู้สึกหน้านางหน่อยสิอยากให้เห็นนะคะสำหรับมาดูเวทีประกวดกันดีกว่าเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีของพวกหนุ่มๆกล้ามเป็นมัดนมเป็นเต้าๆเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฉันต้องคุยกับโปรดิวเซอร์แล้วคือไม่นางบอกว่าให้เกินตรงนั้นก่อนนี่เอานี่แค่เกินใช่ไหมเปรี้ยวเดี๋ยวเราลงรายละเอียดใช่ไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะเรื่องเปรี้ยวยังไม่จบนะแต่เราจะไปในเรื่องการประกวดก่อนเปรี้ยวจบแล้วเปรี้ยวจบแล้วเปรี้ยวจบแล้วเปรี้ยวสรุปมันจบไปมิสเตอร์ไปมิสเตอร์ไม่ใช่อินเตอร์เดี๋ยวโดนบ๊อบคุณผู้ชมฮะมิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2017มันเป็นอะไรยังไงคือล่าสุดเมื่อไม่นานนี้มีหมีควายนะหลุดไปที่เวทีการปากเสียนี่ยึดตกเลยไม่ใช่นะก็ไปได้ข่าวว่าไปอะไรนะเนี่ยไปทำอะไรเขาหล่อเนอะข้างๆใช่ไหมข้างๆอ่ะดูดีสามีหล่อนะนะก็เป็นเวทีประกวดแล้วซึ่งจบงานแถลงข่าวไปนะฮะก็ที่จัดที่โรงแรมเลยนะเดอะเอเมอรัลด์ตรงรัชดาภิเษกนะฮะแล้วก็ท่านยายก็เป็นผู้ที่หม่อมยายครับหม่อมยายนะฮะรับประทานปริญญาบัตรไปน้องแพทย์ตั้งแต่ออกน้องแพทย์ก็ไปด้วยตั้งแต่ออกข่าวรู้สึกว่ามาในแนวผู้หญิงโตขึ้นมาเยอะเลยนะฮะก็อย่างที่บอกว่างานนี้ค่อนข้างปังอยู่นะฮะเพราะว่ามีสื่อมวลชนให้การดูแลและสนับสนุนค่อนข้างเยอะมากนะฮะรวมถึงอีกคนกลางๆด้วยมีพี่บุ๋มบรรณดาก็ไปเป็นพิธีกรในงานแถลงข่าวดร.บุญมาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานแห่งนี้คำถามแรกเลยว่าตั้งแต่แพทย์เนี่ยแพทมันโตขึ้นเฮ้ยรู้สึกแพทลุกนิ้วโอเคนะนะฮะแล้วก็น้องแชมป์เป็นพิธีกรคู่ด้วยนี่น้องแชมป์ที่จะไปใช่อ๋อที่จะเป็นพิธีกรให้เราเหรอไม่ใช่ใช่ไหมถูกปะนี่จะตกนะฮะก็3จังหวัดเห็นยังอุดรธานีชลบุรีแล้วก็กาญจนบุรี3จังหวัดแต่น้องแพทก็โตขึ้นจริงๆนะ3จังหวัดนะคะก็ถือลิขสิทธิ์ไปเฮ้ยส่งฉันหน่อยสิส่งหน่อยสิหน้าตาเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูดีมากดูดีนะฮะถึงแม้จะอ้วนท้วนไม่หน่อยแต่ไม่อ้วนแล้วผอมแล้วเพราะว่าล่าสุดนี้ไปทำสัญญกรรมมาไปฉีดโบมาจากคลินิกอะไรเล่าสิใช่เขายังไม่จ่ายตังค์เพื่ออะไรอ๋อยังไม่จ่ายตังค์พูดไม่ได้แต่บอกเลยว่างานนี้บอกเลยนะเป็นครั้งแรกของเวทีในเมืองไทยไปไหนพอลูกผู้ชายออกก็เปลี่ยนทำไมเอามาใหม่ดึงมาที่ลูกผู้หญิงนี่แช่ยันนมเดียวเลยนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกมิสเตอร์ซูเปอร์ของจังหวัดแต่ละจังหวัดมียะลานะนราธิวาสมีรีบเปลี่ยนจังเว้ยอะไรเนี้ยจำไม่ได้มีเชียงใหม่ด้วยสมมติถามข้อคำถามสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเลยอีมิสเตอร์ซูเปอร์นี่คืออะไรก็หลายคนอาจจะรู้จักในมิสซูเปอร์เนชั่นแนล
นะคะไทยแลนด์ซึ่งเขาก็จัดมาตลอดต่อเนื่องกันอยู่แล้ว2ปีแล้วนะมิสเตอร์ซูเปอร์นี่ก็ไปอีกเวทีหนึ่งซึ่งจะไปชิงชนะเลิศนะคะในระดับโลกเนี่ยที่ประเทศโปแลนด์แล้วก็จัดเป็นครั้งที่2ดร.บุญมาก็เป็นผู้ที่ถือลิขสิทธิ์เป็นครั้งที่2เหมือนกันนะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยจะมีรอบชิงชนะเลิศเนี่ยที่พัทยาในวันที่6สิงหาจะมีการเก็บตัววันที่4ถึง5สิงหานี้นะคะที่พัทยาแล้วก็มีคนถามมาว่าไว้ไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วปีนี้ทำไมถึงไปจับงานประกวดใหญ่ซึ่งเมื่อก่อนเราทำเล็กๆไงรอบนี้เอ๊ะทำไมเวนู้นเราไม่จับเวนี้ไม่จับแล้วมาจับเวนี้ทำไมนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้รับความสนใจจากไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงพี่ๆนักข่าวด้วยนะให้ความสนใจเราก็ไปสิไม่ไปไม่ได้เราก็ไปทั้ง3จังหวัดนะชลบุรีอุดรธานีกาญจนบุรีและที่สำคัญค่ะเราจะจัดที่ไหนวันที่ไหนนะวันที่15กรกฎาคมนี้พบกันนะคะที่พารากอนใช่สยามพารากอนถ่ายทอดสดไหมถ่ายทอดสดที่ไหนคุยกับเจ้าของช่องไหมยังคุยแล้วเดี๋ยวได้ไปเจอกันนะคะวันที่15กรกฎาคมนี้รอบชิงชนะเลิศเราจะจัดทั้ง3จังหวัดเนี่ยรวมอยู่ในจังหวัดเดียวเลยนะที่สยามพารากอนใช่ไหมต้องเลือกสยามพารากอนต้องไปต้องไปมัดคือเอาให้เป็นการจัด3จังหวัดที่บอกเลยว่าเป็นเวทีแรกๆที่บอกเลยว่าปังอลังการวันนี้เอาอะไรนะข้าวหลามเข้ามาข้าวหมกไปเต็มที่นะฮะผู้นั้นใครอยากดูกล้ามแน่นๆของก็คิดดูดิหนุ่มๆ3จังหวัดมารวมกันน่ะจะเพอร์เฟคขนาดมันต้องมีความอะไรที่ยังไงที่ไม่ธรรมดาแน่นอนใครที่สนใจนะฮะอย่าลืมนะฮะตอนนี้ยังเข้ารับสมัครอยู่ใช่ไหมสมัครอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีทั้งหมด15มงกุฎที่จะมอบให้เอาแล้วขายไปใน3หาขายไปใน3อยู่หัวแกไงแกขโมยไป3ฉันขโมยมา15ไงเหลืออยู่ที่แก3รวมเป็น18นะไม่เสียค่าสมัครครับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเตรียมตัวไว้นะคะเดี๋ยวฉันจะไปเยือนขอตังค์เดี๋ยวจะไปขอตังค์เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะคุณผู้ชมฮะมาอยู่กับพี่นาธานโอมานจ้ะซึ่งว่าแน่นอนว่าสายสดมาหาเราแน่นอนหรอเฮ้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านาธานจะมาออกทุกคำพูดนางมีประเด็นอีกแล้วนางมีประเด็นที่ไปออกรายการเจาะใจล่าสุดคุณผู้ชมแล้วไม่ให้นางมาที่นี่บ้างล่ะไม่ทันทำไมอ่ะไม่ทันเดี๋ยวก็มาได้ใช่ไหมล่ะวันนี้ก็รถเสียมาไม่ทัน เดี๋ยวช่วงหน้ามาจากพี่นาธานนะคะจ้าแป๊บนึงตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4ยัดเย้กินปลาเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออมหยุดก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับอมแม่ไม่เคยบังคับอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายอมไม่อยากอยู่กับพ่ออมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ
พ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆ บ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลนะลูกโอ้พ่อแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกผมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแกร่งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอ้ไม่อยากคือพ่อไม่เคยโกรธผมโอ้คิดถึงแม่เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้กับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่กับรายการแอบบอกนะค่ะเขียวอีกแล้วเมื่อกี้เขียวเฟี้ยวเขียวฟ้าอ่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะบอกเลยครับวันนี้จะอยู่กับพี่นาธานโอมานซึ่งล่าสุดเขาไปเปิดใจจริงๆนะฮะกับรายการเจาะใจแฮชแท็กทีมเปรี้ยวบันเทิงมากต้องลองตอนนี้สายพร้อมแล้วสวัสดีพี่นาธานครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในการด้วยจ้าคิดถึงจังเลยไม่คิดถึงมากไม่เจอกันนานมากหน่อยกรี๊ดให้ฟังหน่อยดิขอเสียงหน่อยขอเสียงกรี๊ดหน่อยเร็วฮะกรี๊ดไปถึงกรุงพี่เหรอใช่ไอ้เลิศเลิศมากเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดหลังจากที่ไปออกคลิปรายการใช่ไหมกับเจาะใจนี่เป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วคือเจาะใจเรามาจากเจาะใจแล้วก็เป็นจริงๆแล้วคือตั้งแต่มีเรื่องอ่ะตั้งแต่นานแล้วเป็นรายการที่ควรจะออกแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้ออกแล้วก็เลยบังเอิญว่ามีแบบได้มีโอกาสได้ช่วยได้ทำรายการแล้วก็ได้คุยแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบคุณต้นลาวันTSLอะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้คุยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนั่นคือความภูมิใจอันที่สองก็คือรับปากว่าจะถ่ายรายการให้แล้วก็เลยตัดสินใจเปิดใจแบบก็คือเรื่องที่แบบที่รายการอื่นไม่มีแล้วเราก็เลยเพราะว่าต้นตอมมันเกิดจากที่นั่นเราก็เลยไปคุยกับรายการก็เลยตัดสินใจคุยแต่ว่ามันสบายใจนะเหมือนเราได้ไปคุยกับที่บ้านแล้วก็ได้พูดถึงความรู้สึกของเราที่แบบเราไม่เคยคุยพี่อยากจะพูดถึงพี่ดูสัญญาพี่ตั้งนารากรหรือหลายๆคนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งดีแล้วก็เราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องอะไรเงี้ยถามหน่อยชีวิตวันนั้นกับชีวิตวันนี้มันต่างกันเยอะไหมพี่ธานก็โหยพัดวันนั้นคือแบบ นรกดีๆนี่เองอ่ะคือแบบ เหมือนกับ
เหมือนเราติดแบรนด์นรกขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะลบได้ไปซื้อหลุยส์วิตตองก็ไม่มีใครเชื่ออะไรเงี้ยใช่ไหมโลแต่ทีนี้ว่าแบบพอณตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแบบเวลามันช่วยได้นะถ้าเราอดทนอ่ะเวลาแล้วก็ตัวเราเองถ้าเราตั้งใจจริงๆอ่ะมันก็สำเร็จเหมือนพัดไงเข้าใจปะไม่ถูกค่ะใครจะเชื่อว่าอะไรว่าแบบคือแบบพัฒนาการของน้องคือเป็นคนชอบเด็กคนนี้ชอบพัดมากแล้วก็ดูรายการแล้วก็แอบส่องแอบดูทุกสิ่งยามคือเราสนิทกันมากแล้วก็เลยแบบคือวันนี้มีโอกาสได้มาเปิดเฟซตอนนี้อยู่ที่บางงาแล้วก็เปิดเฟซเฮ้ยพัดแล้วรายการแบบคือมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆคือว่าน้าที่แคนาดาที่ต่างประเทศอ่ะพูดถึงรายการของเราเนี่ยแล้วก็เลยแบบโอ้แล้วก็เลยเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วมาดูพัฒนาการของน้องแบบเคยใช้ได้แล้วก็ภูมิใจมากอะไรอย่างเงี้ยนี่คือพี่ธานว่าน้องมีพัฒนาการแล้วหรอมีพัฒนาการแล้วเฮ้ยพาจะบอกว่าถ้าเกิดหล่อนไม่เป็นศัลยกรรมหรือไปทำหน้าฉันไม่เชื่อเลยนะหล่อนแบบดูดีขึ้นเยอะมากอ่ะจริงๆโอ้พี่ธานแล้วพี่ธานเราจะไม่คุยกันเรื่องนี้อีกหนึ่งคำถามพี่ธานครับจะต้องถามพี่ธานให้ได้เลยวันนี้น้องเปรี้ยวนะน้องเปรี้ยวรู้ว่าอีเปรี้ยวหรือว่าเปรี้ยวหั่นศพเนี่ยเขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วต้องแอบถามพี่ธานครับว่าเฮ้ยถ้าเขาไปอย่างเงี้ยเขาต้องเตรียมตัวแล้วเขาต้องเจออะไรบ้างให้ถามพี่ธานก่อนจริงๆแล้วในความที่สวยและเชิดชูของนางอะไรเงี้ยเนาะก็จริงๆแล้วคือเราคนไทยจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าแบบก็นั่นคือเขาก็คือแบบเรียกอะไรแบบเป็นดีเขามีแบบเป็นนักโทษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็คือสิ่งที่น้องเปรี้ยวแล้วก็สามสาวต้องเตรียมตัวนะคะขั้นตอนแรกก็คือเรียกอะไรคือแบบเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆคือเอาเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วแหละเตรียมใจไว้ก่อนเตรียมใจไว้ว่าแบบเข้าไปเจอเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชีวิตประจำวันเราต้องเปลี่ยนโลกเราต้องลืมโลกข้างนอกให้ได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตคือชีวิตข้างในมันจะเป็นอีกแบบอีกมุมนึงอ่ะคืออีกโลกนึงไปเลยประมาณนั้นแต่ก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วคือแบบคือไม่อยากเนี่ยคอมเมนต์เรื่องเนี้ยเพราะว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าข่าวแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือแบบเราต้องคือสื่อทุกสื่อก็ต้องอธิบายให้ความคืออยากให้ความสำคัญให้ความสำคัญในสิ่งที่แบบคือโชว์แต่ในด้านที่แบบว่าไม่เลิศอ่ะเขาจะมาไม่เป็นตัวอย่างอ่ะแต่นี้ดูแบบดูสารเสื่อเชิดอะไรประมาณนั้นไอ้ถามพี่ธานนิดนึงพี่ธานมองว่าตอนนี้เนี่ยเขาประโคมข่าวในเรื่องของว่าจะยกให้เปรี้ยวเนี่ยเขาเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีพี่ๆในวงการบันเทิงเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นการว่าควรหรือไม่ควรยังไงในการที่แบบไปส่งเสริมไปโชว์ไปดึงเขาให้เขาสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้เนี่ยคือเราไม่ได้ดูถูกนะเราไม่ได้ดูถูกนักโทษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กรรมใครกรรมมันแต่ว่าคือจะบอกว่ามันไม่สนุกนะคนไทยอย่าลืมสิมันไม่สนุกคืออันไหนที่เขาแห่กันไปเนี่ยอย่าลืมว่าเขาเป็นผู้ต้องหาเขาฆ่าคนแล้วก็นั่นคือชีวิตจริงเนี่ยชีวิตจริงมันไม่สนุกเหมือนกับที่ทุกคนไปโชว์หรือโชว์ด้านมันไม่ใช่หนังการ์ตูนแล้วมันก็ไม่ใช่แบบเหมือนหนังทีวีอะไรเงี้ยฉะนั้นอันนี้คือไม่เห็นด้วยแล้วก็คิดว่าไม่คืออย่าใหคือสื่ออย่าทำให้คนไทยหลงประเด็นหรือว่าวัยรุ่นที่ดูว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเลิศครับว่ะข้าหันศพเลิศมากเชิดแล้วหนังก็ยังลอยหน้าลอยตาได้แล้วจะตายอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือเฮ้ยไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องเป็นตัวอย่างแล้วนะคนของชาติจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นก็เชิดใส่ก็เดี๋ยวอย่างเช่นแบบฆ่าปาดคอกระเทย8คนอย่างเงี้ยเชิดๆแล้วก็กรีดตาเอามาค่ะใส่แบบใส่กุญแจมือข้างเดียวนะคะใส่เท้าก็ได้เชิดๆเพราะเดินไม่ถนัดอะไรเงี้ยไม่ได้มันไม่หานะเพราะว่ามันคือชีวิตจริงแล้วมันคือแบบทางผู้คือทุกอย่างมันแบบต้องแยกแยะอ่ะฉะนั้นแบบการเสนอข่าวจะเสนอให้มันดูแบบเป็นมุมสนุกอ่ะเพราะว่านี่ดูเป็นเด็ดไอเดลแล้วก็ถ้าเกิดให้เป็นเด็ดไอเดลนี่ก็ไม่รอดนะจ๊ะจ้าอ๋อคือมันไม่ควรจะเป็นเด็ดไอเดลที่จะสนับสนุนในการที่เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วพี่ธารถามอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้มันมีเหมือนของที่ระลึกที่ว่าเหตุการณ์เปรี้ยวอ่ะมีทั้งเลื่อยมีทั้งกระเป๋ามีทั้งขนมอะไรเงี้ยจริงเหรอมันเอาออกมาไงไอล่าสุดเนี่ยไอไปได้ยินข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยตามตลาดนัดไอไปเดินตลาดไปเดินห้างตอนนี้นะเจอกระเป๋าเปรี้ยวนะผลิตมาเป็นล็อตมาเลยแล้วก็มีเลื่อยนี่ต้องพิกเลตเลื่อยนี่เป็นภูมิปัญญาแล้วทำเป็นเลื่อยที่ว่าใช้หั่นศพเป็นอันนั้นเลยแล้วก็ทำจำลองมาเล็กๆแล้วก็ใส่ซองใสครับพี่ธารแล้วก็ด้านหลังเนี่ยพิมพ์เป็นรูปเปรี้ยวแล้วก็พร้อมไอ้นี่เลยแล้วก็มีชุดที่เปรี้ยวเขาใช้ในวันที่เกิดเหตุมีการผลิตชุดจริงๆแล้วคือแบบ
ไอ้คนผู้ค้าไอ้พ่อค้าก็จะทำการตลาดการตลาดสำหรับอะไรที่ดังก็ทำการตลาดโดยไม่ได้คำนึงถึงว่านี่เกิดจากก่อนแต่ถ้าเกิดอีกมุมนึงก็คือถ้าเกิดเป็นมุมแบบพิเรนสิทธิของเขาก็ทำอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็อย่าลืมว่าเราไม่ใช่ฝรั่งเราไม่ใช่เป็นแบบว่าฆ่าแบบฆ่าเป็นฆาตกรรมอำพรางไม่ได้ไอ้นี่มันคือเป็นการสนับสนุนแล้วมันเป็นการแบบมันเป็นการเชื่อมโยงทำให้วัยรุ่นรู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวก็ติดคุกเชิดใส่เดี๋ยวก็ได้แบบเดี๋ยวก็ลดหย่อนสารภาพแล้วก็ได้รับเดียวเองติดตุ๊อย่างเช่นคุกตัดสินประหารชีวิตแล้วก็เดี๋ยวก็ลดเหลือตลอดชีวิตอุ้ยเดี๋ยวก็ได้เต็มที่10ปีเชิดฉันออกมาฉันก็70ฉันยังรอดอยู่ฉันยังหากินได้อีกนิดนึงอะไรอย่างงี้ไม่ได้มันเป็นการสนับสนุนให้เด็กวัยรุ่นหรือให้คนสมัยใหม่รู้สึกว่าคุกเป็นเรื่องที่แบบหรือว่าการทำผิดเป็นเรื่องที่แบบเชิดฉะนั้นแบบบางทีอะไรที่มันไม่เหมาะสมมันก็ไม่ควรที่จะนำเสนอฉะนั้นแบบคนที่เป็นสนับสนุนก็คืออาจจะหาแป๊บเดียวแต่ว่าอีกอันนึงก็คือเป็นการสนับสนุนว่าคุณแบบอาจจะแบบเป็นสิ่งที่ไม่ดีไอ้นี่คือรับไม่ได้ตอนนี้ของแบรนด์เนมชิดซ้ายเลยนะตอนนี้ใช่มีของใหม่เกิดขึ้นมาแล้วมีเรื่องหนึ่งพี่ธารอยากถามพี่ธารครับว่ามันเป็นอย่างนี้พี่ธารคือถ้าเกิดว่าเราอาจจะมองในหลายมุมมองใช่ไหมอาจจะมองว่าเฮ้ยเนี่ยสื่อประคมข่าวด้วยพ่อค้าช่วยทำด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนลืมไปว่าคนที่สนับสนุนจริงๆคือผู้เสพข่าวและผู้ซื้ออันนี้พี่ธารอยากจะฝากอะไรเขาไหมครับก็จริงอยากจะฝากว่าเราเสพข่าวตอนนี้มีอย่างเช่นเนนปลื้มอย่างเงี้ยที่เสพฆ่าโบกปูนอย่างเงี้ยเป็นอินเทรนด์มากแล้วก็มาสาวเปรี้ยวอีก3สาวแสบซ่าที่ฆ่าตบเชิดเราจะต้องอย่าลืมว่าเรามีศาสนาแล้วเราก็อยู่ในประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ฉะนั้นแบบอันไหนที่ควรสนับสนุนก็ควรจะสนับสนุนเพราะว่าเราให้ความสำคัญเราให้ความสนใจกับเขามากเกินไปเราควรจะแบบให้ความสำคัญในเรื่องของแบบมันเป็นการทำกรรมใครทำได้อะไรได้อย่างนั้นแต่นี่คือมีการสนุนแบบคิดว่าคนไทยแยกคิดว่าคนไทยไม่โง่แล้วก็คนไทยสามารถแยกแยะได้อาจจะเป็นคนไทยบางกลุ่มที่แบบเชิดที่แบบว่าเป็นแบบบ้าๆบออาจจะ10วันแต่ว่าหลังจากนั้นก็ผลติดตามมาก็คือมันเป็นการสนุนเท่ากับว่าคุณไม่มีหัวใจในศาสนาฉะนั้นแบบเป็นคืออยากให้ลองคิดดูแล้วกันสำหรับคนเสพข่าวอ่านได้แต่ว่าอย่าขำมันไม่สนุกเลยนะมันคือที่คนการความเป็นความตายเนี่ยเราก็ต้องบอกคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้เราอ่านข่าวเราสนุกแต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเป็นญาติที่เขาเป็นผู้สูญเสียแม้กระทั่งฝั่งของเหยื่อเองแล้วก็ฝั่งของเปรี้ยวถามว่าพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวเจ็บช้ำเหมือนกันทั้งคู่ไม่มีใครแฮปปี้ไม่ว่าเปรี้ยวจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะฮะแต่ก็ต้องบอกเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ประชาชนชาวไทยเนี่ยอาจจะต้องเอาพูดตรงคือหยุดเรื่องนี้ได้แล้วใช่ให้เรื่องนี้ออกไปเลยไม่ว่าจะนำเสนอด้านไหนก็แล้วแต่คุณหยุดเสพสื่อคุณหยุดซื้อของเขาคุณหยุดสนใจเรื่องเขาแล้วทุกอย่างมันจะดีเองหยุดฟีเวอร์กันได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้คนที่แฮปปี้ตอนนี้ก็คือผู้ผลิตแต่คนแฮปปี้กว่าคือตอนนี้คือใครรู้ไหมพี่นาธานทำไมล่ะได้ข่าวว่าตอนนี้กับสามีเป็นยังไงบ้างไหนอัปเดตสิก็อัปเดตล่าสุดก็คือพยายามจะให้ไม่ออกสื่อไม่ลงสแกมแล้วก็กบคือให้ทุกอย่างให้เป็นไปชีวิตประจำวันปกติแล้วก็ที่ก็มาแบบมาพังงามาสุราษฎร์มาสมุยมาต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็จะเห็นว่าไม่ค่อยลงสแกมเท่าไหร่เพราะว่าจะลงแต่ที่สำคัญเมื่อก่อนลงเพื่อนเพื่อนกลัวเหรอไม่ยอมลงสแกมกลัวเหรอคะเขาชื่ออะไรนะพี่ธารแต่พี่ธารชื่ออะไรนะพี่อะไรนะจะปิดแหละชื่อพี่แชนสีขาวแต่ว่าจริงๆก็คืออยากให้แบบเราอยากใช้ชีวิตแบบธรรมชาติมากอะไรเงี้ยแต่ปีหน้าเนี่ยรับรองได้เลยว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนอะไรเงี้ยพี่ดานจะผ่าหอยถูกไหมอุ๊ยคิดอยู่เหมือนกันเลยจะผ่ามาถึงข้างหลังเลยอะไรเงี้ยแล้วจะเปลี่ยนคิ้วแล้วเบื่อมากทำไมเปลี่ยนล่ะอันนี้ล่าสุดหรือเปล่าพี่ธารอันนี้ล่าสุดใช่ไหมอันนี้ล่าสุดเลยแต่ว่ามันมีเทรนด์ใหม่ล่าสุดต้องแบบว่ามันมากแต่เดี๋ยวจะนำเสนอให้จะส่งที่แรกเลยเดี๋ยวเราทำผ่านเด้งขึ้นใช่ไหมดูอิ่มเอางี้เดี๋ยวเราทับทามพี่ธารไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมาเมาส์กับพี่ธารสักอาทิตย์นึงยังไงชวนพี่ธารไว้ก่อนจะคิดถึงรายการนี้มาโลดมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเด็ดๆมันจะโผล่ในรายการนี้เสมอนะคะตอนนี้แอบปากสองลุมหนึ่งนะคะพี่ธารตอนนี้ให้พี่ธารฝากผลงานก่อนต้องมีมุมนั้นบ้างอะไรเงี้ยอะไรนะฝากผลงานก่อนตอนนี้ฝากผลงานเหรอคะติดตามแต่สิ่งดีๆดีกว่าอย่าติดตามแต่เรื่องเหี้ยๆเลยนะคะขอโทษเอาไปถึงว่าอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าแบบก็ติดตามไม่ต้องติดตามธารหรอก
ดูการกระทำดีกว่าที่สำคัญก็คือเราอย่าสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเองและครอบครัวเพราะนั่นคือบทเป็นอย่างของศาสนาแล้วก็เอียงคือนี่คือประเทศไทยอย่าสนใจชาวบ้านมากกว่าเรื่องของตัวเองอะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมเลิกประโยคนี้ชอบมากประโยคนี้ชอบมากอย่าสนใจเรื่องของชาวบ้านมากกว่าสนใจเรื่องตัวเองแล้วคุณอย่าสนใจคนนอกครอบครัวมากกว่าคนในครอบครัวเพราะคืออะไรเพราะคุณไปสนใจอย่างเช่นเปรี้ยวเนี่ยคุณสนใจทั้งวันเลยแต่คุณรู้หรือยังว่าแม่คุณกินข้าวหรือเปล่าใช่พ่อคุณทำงานเหนื่อยขนาดไหนดราม่าอะไรตอนนี้เนี่ยยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สาวที่แสนสวยของเราใช่นะขอบคุณมากเลยน้องสัญญาแล้วนะว่ากันสัญญาแล้วว่าจะมาสัญญาแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะนั้นคุณผู้ชมครับเตรียมตัวเลยฮะว่าเน็ตไอดอลล่าสุดของคนไทยนะฮะนักดนตรีโอมานมารายการเราปุ๊บมารายการเราปุ๊บเรื่องดีเราไม่คุยค่ะเราคุยแต่เรื่องไม่ดียังไงนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นาธานด้วยพี่สาวสวยของเรานะฮะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะลากตัวพี่ธานออกมาแล้วก็แซ่บที่สุดในรายการนี้กับแกแอบบอกนะฮะขอบคุณพี่นาธานครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าดีจ้าแหมบอกเลยคุณผู้ชมฮะงานนี้ไม่ธรรมดาเลยนะขนลุกหมดเลยปวดอะไรปวดเออพี่ธานนางเลิศนะก็คือตอนนี้พูดง่ายๆว่านางพูดจาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคือพลอยคือนางวิอิสลามนางวิอิสลามนะแล้วนางจะพาหอยได้หรอไม่ใช่นางอิสลามแล้วคืออะไรรู้ป่ะนางมีวิถีของพุทธมีเรื่องราวของพุทธซึ่งโอเคความคิดต่างๆในเรื่องเปรี้ยวเนี่ยเอาง่ายคุณผู้ชมฮะย้ำจากพี่ชายครั้งนึงคุณอย่าให้ความสนใจอะไรเขาเยอะเกินไปเพราะสุดท้ายนะมันจะเป็นเหมือนกับหอกมาทิ่มแทงคุณอีกครั้งแน่นอนนะคะก็ฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับครอบครัวดีนะเลิกฟีเวอร์กันได้แล้วเลิกส่งเสริมคนผิดคนไม่ดีนะคะแล้วก็หันมาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมสนับสนุนคนดีอัพชูเขานะครับไปเรื่อยๆตอนนี้ไฟกระพริบแล้วถ้าเกิดว่าหายไปคือไฟดับนะลูกไฟดับนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากค่ะตอนนี้ฝนตกหนักมากฮะลาดเท้าก็หินแน่นอนว่าน้ำจะท่วมนะฮะนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเดี๋ยวช่วงหน้าเราเจอกันแน่นอนครับกับรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัตตภีกับรายการที่มีชื่อว่าแอบบล็อกครับเล่นใหญ่กันมากเลยนะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกัน